สวัสดีครับทุกท่านก็กระดาษเปลือกใหญ่นะครับก็เป็นเรื่องราวความผูกพันทั้งหมดที่ระหว่างผมกับนิ้วกลมไม่ใช่นะครับอันนี้ล้อเล่นคือเราน่าจะมาพูดกันเรื่องที่น่าจะสลักสำคัญกว่านิ้วกลมแล้วก็น่าจะสลักสำคัญกว่าแล้วก็น่าจะเกี่ยวข้องกับความตายแล้วก็สะท้อนมาถึงชีวิตความเป็นอยู่ของเราในทุกวันนี้นะครับคืออยากจะเริ่มต้นเล่าถึงเรื่องราวเมื่อประมาณ 2-3 อาทิตย์ก่อน 2-3 อาทิตย์ก่อนตอนที่งานอีเวนต์ครั้งนี้ครับเริ่มถูกโปรโมทอยู่ในโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆใช่ป่ะครับผมก็ได้มาเป็นร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสปีกเกอร์ในงานนี้ก็มีในเช้าวันเสาร์อาทิตย์เมื่อ 2-3 อาทิตย์ก่อนเนี่ยก็ตามธรรมดาก็เช้าวันเสาร์ก็เป็นวันพักผ่อนของครอบครัวนะครับตื่นขึ้นมาก็ภรรยาก็นั่งกินกาแฟแล้วก็นั่งก้มหน้าไถฟีด Facebook ไปเรื่อยๆใช่ป่ะครับเสร็จแล้วจู่ๆภรรยาก็เปลยขึ้นมาอื้อหือนิ้วกลมนี่เขาดังมากเลยเนาะถึงขนาดว่าเราจะต้องจัดงานศพให้เขาถึงขนาดที่เราจะต้องจัดงานศพปลอมให้กับเขาใช่ป่ะครับในขณะที่ผมเนี่ยก็นั่งอยู่อีกมุมนึงของห้องนั่งเล่นก็ในขณะที่คนนึงนั่งอยู่อีกมุมนึงของห้องนั่งกินกาแฟอีกคนนึงก็นั่งอยู่อีกมุมนึงของห้องแล้วก็นั่งไถฟีด Facebook ของตัวเองไปใช่ป่ะครับก็คือเธอภรรยาเนี่ยก็คือพูดถึงฟีดที่ผมเพิ่งจะแชร์ไปเมื่อสักครู่คือผมก็พอโอ้บุธิชัยได้มาร่วมเป็นสปีกเกอร์ของงานนี้ใช่ป่ะครับก็กดแชร์เข้าไปภรรยาผมก็แบบก็เลยเห็นฟีดนั้นใช่ป่ะครับมันก็กลายเป็นว่าเราต่างคนต่างอยู่ในห้องนั่งเล่นน่ะแต่ว่าภรรยาผมก็สื่อสารกับผมผ่านทางหน้าจอที่ผมเพิ่งจะแชร์สเตตัสสตอรี่ที่กำลังจะเกี่ยวข้องกับงานนี้ไปให้เธอใช่ป่ะครับคือมีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยบอกว่าเฮ้ยสงสัยว่าเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดสิ้นสุดของมนุษยชาติหรือเปล่าวะคือแบบว่าคนอยู่ในครอบครัวเดียวกันนั่งอยู่ในห้องเล่นเดียวกันใช่ไหมครับแต่ไม่พูดคุยกันแต่ว่าเรากลับสื่อสารถึงกันได้เป็นปกติเลยนะกลายเป็นเช้าวันเสาร์ตามปกติของครอบครัวของเรานะครับผมว่าเสร็จแล้วเธอก็สักพักนึงเธอก็เลยถามมาว่าอ้าวเนี่ยเห็นคุณเป็นสปีกเกอร์ด้วยเนี่ยเสร็จแล้วคุณจะมาพูดเรื่องอะไรใช่ป่ะครับผมก็บอกว่าผมก็นึกในใจว่าแบบยังไม่รู้ว่ะใครจะไปสนวะใช่ป่ะครับแต่ว่าอันนี้คือนึกในใจนะครับคือเราคงไม่กล้าจะพูดวะเว้ยอะไรกับภรรยาเราใช่ป่ะครับเราก็จะแบบเฮ้ยไม่รู้อ่ะเพราะว่าเรื่องธรรมะอะไรแบบเนี้ยผมก็แบบไม่ค่อยถนัดแล้วก็ไม่ได้ค่อยมีความรู้เท่ากับสปีกเกอร์คนอื่นๆด้วยเสร็จแล้วผมก็นึกในใจก็แบบก็เลยบอกเธอว่าก็เนี่ยก็ไม่รู้แหละตอบไปว่าไม่รู้แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะมีประเด็นอะไรที่จะมาร่วมงานในครั้งนี้รู้แค่ว่าโอ้โหมันช่างสลักสำคัญเหลือเกินสำหรับผมอ่ะเพราะว่าจังหวะนี้งานแบบนี้โอกาสแบบนี้ใช่ป่ะครับการที่เราจะได้มีชื่อของเราเนี่ยมาอยู่ร่วมเป็นหนึ่งในสปีกเกอร์ร่วมงานครั้งนี้ร่วมกับสปีกเกอร์คนอื่นๆซึ่งทรงคุณวุฒิมากมายใช่ป่ะครับแล้วก็อยู่ในร่วมกับงานของนิ้วกลมผมรู้สึกว่าเนี่ยไม่รู้ว่าจะมาพูดอะไรเพียงแต่ว่ารู้สึกว่ามันสำคัญมากสำหรับตัวตนของผมก็อยากจะย้อนกลับไปก่อนหน้านี้หลายๆสัปดาห์ตอนที่ทีมงานของชูใจคุณจอยครับคุณจอยติดต่อทาบทามแบบต่อทาบทามมาว่าแบบเนี่ยพี่อ๋องครับพี่อ๋องคะนิ้วกลมพี่เอ๋กำลังจะจัดงานศพโดยชูใจเพื่อเป็นเตือนมรณานุสติให้กับคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันใช่ไหมครับอยากจะให้พี่อ๋องมาร่วมงานผมก็เลยรีบตอบกลับไปด้วยความแบบตื่นเต้นดีใจใช่ไหมครับอีกสักพักหนึ่งเธอก็จะส่งอีเมลมาถึงรายละเอียดของงานพออ่านไล่รายละเอียดของงานมาเนี่ยมันถึงจะรู้ว่าอ๋อมันคืองานที่ให้ผมมาเป็นพับบิกสปีกิ่งใช่ป่ะครับคือมาพูดต่อหน้าสาธารณะใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยแล้วผมก็โทรศัพท์คุยกับเธอโอ้ยนี่มันเป็นงานพับบิกสปีกิ่งนี่เธอก็บอกอ้าวก็แง่สิมันก็เป็นงานทอล์กความตายของนิ้วกลมไงงานทอล์กกับพี่ไม่เคยเห็นละงานทอล์กใช่ป่ะครับ
มันก็เหมือนกับเทสทอกอ่ะมันก็เหมือนกับเทสทอกที่เราเคยดูกันเทสทอกก็15นาทีเองพี่15นาทีเองใช่ป่ะครับ15นาทีเองเฮ้ย15นาทีเองพูดเหมือนง่ายอ่ะครับพูดเหมือนง่าย15นาทีเองแต่จริงๆแล้วอ่ะครับเวลาคุณมายืนอยู่ตรงนี้ครับเวลาคุณมายืนอยู่ตรงนี้มันไม่เหมือนกันนะครับมันไม่เหมือนว่า10พี่15นาทีเองค่ะ15นาทีเองค่ะมันไม่ใช่แบบนั้นใช่ป่ะครับคือก็อยากจะมาอ้างอิงถึงเกร็ดความรู้อะไรนิดหน่อยคือมันเหมือนกับว่าเคยมีการศึกษาวิจัยอะไรบางอย่างในต่างประเทศนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันจริงเท็จแค่ไหนนะก็แค่เขาก็เล่าๆต่อๆกันมาเสร็จแล้วผมก็เลยมาเล่าๆต่อๆกันอยู่ในวงนี้ก็คงเหมือนกับแบบว่าก็เหมือนกับกิจกรรมทั่วไปที่เราชอบๆทำๆกันมีข่าวอะไรมาหรือว่ามีแชร์อะไรอยู่ในไลน์อยู่ในไลน์กลุ่มอะไรแล้วก็แชร์ต่อใช่ไหมครับก็เป็นมีมสำหรับแชร์ต่อๆไปมันมีมเนี้ยหรือว่าข้อความเนี้ยมันจะประมาณว่ามีผลการสำรวจอยู่ครั้งนึงสำรวจว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับคนเราทั่วไปครับเขาออกแบบสอบถามถึงว่าสิ่งที่คนทั่วไปคนส่วนใหญ่กลัวเนี่ยคืออะไรให้ทายคนส่วนใหญ่เวลาทายเนี่ยก็จะบอกว่าความตายความตายอันดับหนึ่งไม่ใช่ครับผีกลัวผีกลัวความมืดกลัวงูกลัวสัตว์เลื้อยคลานกลัวโน่นกลัวนี่ใช่ป่ะครับเขาบอกว่าไม่ใช่ครับอันดับหนึ่งที่คนส่วนใหญ่กรอกตอบแบบสอบถามเนี่ยว่าสิ่งอันดับหนึ่งของความกลัวเนี่ยคืออะไรอันดับหนึ่งคือการ public speaking เพราะอะไร public speaking เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอัตตาภายในเราอย่างลึกซึ้งอัตตาภายในของเราเนี่ยมันก่อสร้างด้วยสายตาของคนอื่นๆที่กำลังมองเรามาแต่ละคนใช่ป่ะครับในขณะที่ผมพูดตลกไปแล้วถ้าไม่มีใครถั่วล็อกกลับมาเนี่ยอัตตาผมก็จะถูกเฉือนทิ้งแล้วก็จะรู้สึกว่าใช่ฉันมาผิดงานหรือเปล่าหรือแบบนี้ใช่ป่ะครับแต่ว่าถ้าผมพูดไปแล้วเริ่มมีคนยิ้มเริ่มต้นมีสื่อสายตามาหาเนี่ยใช่แสดงว่าเรากำลังลิงก์ถึงกันแสดงว่าผมกำลังมีความสลักสำคัญอะไรกับคุณใช่ป่ะครับ public speaking เนี่ยมันเกี่ยวข้องความหวาดกลัว public speaking เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับ social phobia คือความกลัวที่เรามีต่อความคาดหวังทางสังคมคนเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่ค่อยได้มีความโอกาสที่จะเป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่หรอกเราจะตกอยู่ท่ามกลางความคาดหวังของสังคมยิ่งคนที่ต้องมายืนอยู่ตรงนี้มันคือความคาดหวังอ่ะไม่ใช่คาดหวังแค่30คนที่อยู่ในตรงนี้นะครับมันคือคาดหวังผมรู้ว่ากำลังไลฟ์อยู่ใช่ป่ะครับแล้วผมรู้ว่าเทปมันกำลังรันไปเสร็จแล้ววิดีโอมันกำลังดำเนินไปแล้วมันก็จะถูกบันทึกเก็บเอาไว้ใช่ป่ะครับมันคือความคาดหวังมากมายครับเสร็จแล้วคนที่ public speaking เนี่ยเขาจะต้องดีลกับอัตตาของตัวเองอะไรมากมายขนาดนี้ผมว่าอันเนี้ยก็เลยอยากจะเล่าถึงเรื่องเนี้ยให้ฟังมีนักแสดงตลกคนนึงอยู่ของอเมริกาครับเขาบอกว่าถ้าคุณจะต้องไปงานศพสักงานเนี่ยถ้าความกลัวในการพูดต่อหน้าสาธารณะเนี่ยเป็นความกลัวอันดับ1คือกลัวมากกว่าความตายเนี่ยถ้าคุณจะต้องไปงานศพสักงานเนี่ยคุณเนี่ยอยากจะเป็นคนที่นอนอยู่ในโรงมากกว่าคนที่ต้องมายืนพูดอยู่ตรงนี้ใช่เพราะว่ามันไม่รู้นะผมรู้สึกว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงความยึดเกาะกลุ่มความยึดมั่นถือมั่นอะไรบางอย่างตอนที่เรายังมีสติรับรู้อยู่ว่าเราอดทนไม่ไหวจริงๆที่จะดิ้นรนหรือว่าที่จะเรียกร้องที่จะต่อสู้กับภายในของเราตลอดเวลาครับเสร็จแล้วก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าเนี่ยหลายๆวันที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่ากรุงเทพกำลังหนาวเย็นลงใช่ป่ะครับใช่หลายคนก็จะรู้สึกว่ากรุงเทพหนาวเย็นลงแต่นี่คือนับว่าหนาวแล้วนะครับสำหรับกรุงเทพซึ่งมันก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าเนี่ยก็คือช่วงวันสองวันนี้พอตื่นขึ้นมาปุ๊บเริ่มระคายคอครับเริ่มไม่ค่อยสบายเริ่มเป็นหวัดเริ่มอะไรบางอย่างนึกๆอยู่ในใจอุ๊ยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะต้องมีงานวันเสาร์ใช่ป่ะครับเราจะต้องมีงานมาทอล์กนะเป็น public speaking ให้กับงานนิ้วกลมในเย็นวันเสาร์เกิดนึกดีใจขึ้นมาครับแล้วใจอ่ะครับข้างในใจอ่ะครับมันก็แวนเดอริงคือมันก็เตร็ดเตร่แล้วมันก็ลูมิเนชั่นมันก็คิดวนพาเราออกไปใช่ฉันเริ่มเจ็บคอแล้วเดี๋ยวฉันจะต้องขับรถไปโรงพยาบาลแล้วฉันจะต้องเซลฟี่ฉันในโรงพยาบาลใช่ป่ะครับเสร็จแล้วตอนที่หมอตรวจฉันก็ต้องเซลฟี่คู่กับหมอใช่ป่ะครับเสร็จแล้ว
ตอนที่ฉันได้ถุงยามาฉันก็จะถ่ายถุงยาแล้วฉันก็จะอัพใส่ Instagram เสร็จแล้วฉันก็จะลิงก์มันใส่ใน Twitter หรือว่าลิงก์มันใส่ใน Facebook เพื่อบอกใครสักคนหนึ่งใช่ป่ะครับเพื่อบอกใครสักคนหนึ่งใครสักคนนั้นก็คือทีมงานของชูใจคือมันไม่รู้ว่ามีใครเป็นเหมือนผมเปล่าแบบเวลาเราอยากจะเวลาเราอยากจะลางานหรือว่าเวลาเราอยากจะหาข้ออ้างอะไรบางอย่างในชีวิตที่แบบเราส่งงานไม่ทันหรือว่าเราอะไรไม่ทันเนี่ยเราจะมีวิธีการบอกใครสักคนหนึ่งซึ่งเขากำลังต้องมองเราอยู่แบบห่างๆหรือแบบไกลๆแบบที่เราไม่รู้ตัวบอกเขาแบบอ้อมๆแบบอ้อมๆก่อนนะครับเราก็จะส่งว่าตอนนี้เริ่มไม่สบายแล้วอย่างง่วนอย่างนี้ใช่ป่ะครับเสร็จแล้วเราก็จะยกถูโทรศัพท์ จอยครับคือพอดีผมไม่ค่อยสบายในวันนี้อะไรเงี้ยครับขอแคนเซิลได้ไหมอะไรแบบนี้ใช่ป่ะครับแต่ละผมด้วยความคาดหวังเนี่ยผมก็จะใช่เพราะว่าลึกๆแล้วเนี่ยคุณจอยเป็นเฟรนด์ของผมอยู่ใน Twitter และเป็นเฟรนด์ของผมอยู่ใน Facebook เธอจะได้เห็นข้อความอะไรบางอย่างที่ผมได้อารัมภบทหรือว่าได้แสดงให้เห็นล่วงหน้าไปแล้วบางส่วนนะครับว่ามันผมว่ามันเป็นเรื่องตลกมันเป็นเรื่องตลกอย่างนึงที่สิ่งที่เราใช้สื่อสารกันอยู่ในโซเชียลมีเดียครับไม่ว่าเรื่องราวอะไรก็ตามที่เราถ่ายทอดไปภาพสเตตัสทวิตอะไรมากมายใช่ป่ะครับมันคือสิ่งที่มันสามารถใช้ยืนยันความจริงอ่ะมันคือสิ่งที่มันสามารถใช้ยืนยันความจริงที่เรามีชีวิตอยู่ร่วมกันอยู่เนี้ยคือแทนที่ผมจะบอกว่าผมไม่สบาย คุณจอยครับผมไม่สบายเช้านี้เย็นนี้ผมขอแคนเซิลงานนะเพราะว่าข้างในผมสู้ไม่ไหวแล้วผมกลัวมากเลยแบบเนี้ยแต่ว่าไม่คือกลายเป็นว่าผมใช้โซเชียลมีเดียที่เราเป็นเฟรนด์กันเนี่ยเป็นความจริงในเลเวลหนึ่งเพื่อยืนยันความจริงในอีกเลเวลหนึ่งที่เราสื่อสารกันในชีวิตประจำวันอันนี้มันก็อาจจะเป็นแบบจุดสิ้นสุดของมนุษยชาติอีกแบบหนึ่งเปล่าคือไม่รู้นะคือแบบในขณะที่ตอนแรกเราอยู่ในห้องนั่งเล่นใช่ป่ะครับแล้วเราก็สื่อสารกับภรรยาด้วยอันนี้เหมือนกันเสร็จแล้วในขณะที่เรากำลังจะเนี่ยใจเราพาเราไปไกลแล้วเพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงการ public speaking ในวันนี้เราก็ใช้ความจริงอีกเลเวลหนึ่งเนี่ยมายืนยันความจริงที่อยู่ในโลกแห่งความจริงได้อีกเลเวลหนึ่งใช่ป่ะครับแต่ว่าก็อย่างที่เห็นนะครับคือว่าก็ในที่สุดก็ไม่สามารถที่จะแคนเซิลมันได้นะครับถึงแม้ว่าจะดิ้นรนพยายามมันแค่ไหนแล้วก็ตามคือทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นความคิดภายในใจผมรู้สึกว่าตัวตนข้างในครับมันดิ้นรนที่จะเอาตัวรอดมันดิ้นรนที่จะเอาตัวรอดคือการที่เราจะต้องมายืนอยู่ตรงเนี้ยมันคือการเอาเดิมพันทั้งหมดทั้งหน้าตักอ่ะมาวางกองเอาไว้อยู่ข้างหน้าว่าคุณสายตานับ3สายตา30คู่นะที่นี้ใช่ป่ะครับแล้วสายตาอีกกี่พันคู่ที่จะต้องดูผมผ่านไลฟ์แล้วดูผมผ่าน YouTube ในอีกชั่วกาลปาวสารที่มันจะต้องถูกลิงก์ขึ้นไปอยู่บนฟากฟ้าเนี่ยเขาจะต้องตัดสินตัวตนข้างในเนี่ยมันดิ้นรนต่อสู้แล้ววิธีที่มันดิ้นรนต่อสู้มันพาผมไปสู่อนาคตด้วยการกะเกงคาดการใช่ป่ะครับมันอยากที่จะดำรงรักษาสิ่งที่มันมีอยู่เอาไว้อ่ะคือตัวตนของวุฒิชัยที่เป็นนักเขียนตัวตนของวุฒิชัยที่เป็นบรรณาธิการนิตยสาร40ปีที่ผ่านมาเรื่องราวชีวิตต่างๆที่เราถ่ายทอดลงไปในหนังสือเรื่องราวชีวิตต่างๆที่เราถ่ายทอดมาในงานต่างๆที่เราทำใช่ป่ะครับมันต้องการจะรักษาดิ้นรนรักษาสิ่งอันนั้นเหล่านั้นเอาไว้ด้วยการพาเราออกไปกะเกงอนาคตว่าถ้าคุณสามารถพูดแล้ววันนี้มันได้ผลชีวิตคุณก็จะเป็นอีกด่านหนึ่งที่คุณจะได้เดินต่อไปใช่ป่ะครับแต่ว่าถ้าวันนี้คุณพูดแล้วมันล่มชีวิตคุณมันก็จะจบลงณวันนี้ใจมันก็เลยพาเราlumination นะครับแล้วก็ wandering ออกไปจากตัวเราไกลออกไปไกลออกไปไกลออกไปเรื่อยๆคาดหวังว่าเราจะเป็นอย่างนั้นคาดหวังว่าเราจะเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะครับแต่ว่าในจริงๆแล้วเนี่ยที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันก็มีแค่ตรงเนี้ยที่เรามายืนกันอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็เราก็มายืนแล้วเราก็มานั่งฟังกันอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะครับเนี่ยมันจริงๆแล้วมันมีอยู่แค่นี้เท่านั้นเองคือผมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าทำไมเขาถึงในบรรดาสปีกเกอร์หลายๆคนที่ดูน่าสนใจหมดเลยอ่ะ
ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงได้เลือกผมเหมือนกันเพราะว่าผมมักจะมองตัวเองแบบค่อนข้างจะถ่อมตัวแล้วก็จะมักจะมีนิสัยค่อนข้างจะ low self esteem นิดหน่อยคือแบบรู้สึกว่าเราก็อาจจะแบบทำงานเขียนมาแล้วแบบอาจจะไม่ค่อยมีใครสนใจในสิ่งที่เราพูดสนใจในสิ่งที่เราเขียนในสนใจในสิ่งที่เราสื่อสารออกไปมากเท่าไหร่คือวัดเอาง่ายๆจากงานสัปดาห์หนังสืองานสัปดาห์หนังสือเวลาเราไปงานสัปดาห์หนังสือเนี่ยอย่างเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยที่บูธคูปKWOB คูปบูธของสำนักพิมพ์คูปของนิ้วกลมนะครับเวลาแฟนหนังสือของนิ้วกลมอ่ะมากมายล้นหลามใช่ป่ะครับมากมายล้นหลามจนถึงขนาดว่าเวลาเขาจัดคิวมารับลายเซ็นอ่ะเขาจะต้องจัดเป็นกลุ่มๆไม่รู้ว่ามีใครในห้องนี้ได้ไปอยู่ในคิวแจกลายเซ็นของนิ้วกลมในงานสัปดาห์หนังสือบ้างหรือเปล่าคือถึงขนาดว่าจะต้องจัดเป็นกลุ่มๆนะเพื่อแล้วก็พักเอาไว้เป็นตามจุดต่างๆใช่ป่ะครับแล้วพอถึงเวลาเขาก็จะพาผู้อ่านเนี่ยเข้ามาต่อคิวเป็นกลุ่มๆแล้วก็แถวของผู้อ่านเนี่ยมันจะยาวมายาวไปจนไปเกะกะหน้าบูธอื่นน่ะหน้าบูธของสำนักพิมพ์อื่นน่ะซึ่งก็คือสำนักพิมพ์ที่ผมเขียนหนังสือให้ไงเสร็จแล้วคือปีที่ผ่านมาตอนเดือนตุลาคมเนี่ยผมก็ไปยืนรอแจกลายเซ็นให้กับผู้อ่านแล้วในขณะเดียวกันเราก็จะมองข้ามออกไปบูธฝั่งตรงข้ามเป็นบูธของสำนักพิมพ์คูปใช่ป่ะครับโอ้โหคิวยาวสุดลูกหูลูกตาสุดลูกหูลูกตาแค่นี้ไม่ใช่นะยังไม่จบนะมันยังมีอีกเป็นล็อกที่เขากั้นคิวไว้เป็นจุดใช่ป่ะครับในขณะที่เราเนี่ยสภาวะเหมือนตอนนี้เลยเวลาเราไปยืนอยู่ตรงที่บูธของสำนักพิมพ์ใช่ป่ะครับเรามีผลงานหนังสือที่เราเขียนมาตลอด5ปี10ปีที่ผ่านมามันเป็นบทความที่เรามีความมั่นใจแล้วเรามีความภาคภูมิใจในชีวิตใช่ป่ะครับแล้วเราใช่เรามีผลงานหนังสือออกไปแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเรากำลังมันก็มากองอยู่ข้างหน้าเราแล้วก็มีคนเดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็เราก็จะมองเห็นนิ้วกลมยืนมีคนอ่านของนิ้วกลมยืนต่อแถวในขณะที่เราเนี่ยคนเดินผ่านไปคนหนึ่งใช่ป่ะครับคนเดินผ่านไปอีกคนหนึ่งมันก็จะค่อยๆเฉือนตัวตนของเราออกไปใช่ป่ะครับเหมือนกับเวลาเราพูดอะไรออกไปเนี่ยแล้วถ้ามันไม่มีฟีดแบ็กอะไรกลับมาเนี่ยมันก็จะค่อยๆเฉือนตัวมันเหมือนกับแบบเราเหมือนกับเรายืนเหมือนกับยืนเปลือยเปล่าอยู่ท่ามกลางฝูงชนน่ะเคยฝันว่ายืนเปลือยเปล่าท่ามกลางฝูงชนมั้ยแล้วมันเป็นการยืนแบบตกเป็นเป้าของการประเมินของสายตาของผู้อื่นน่ะใช่ป่ะครับแล้วก็โอเคว่าอาจจะมีผู้อ่านสักคนนึงยืนมาสัก15นาทีครึ่งชั่วโมงก็จะมีน้องคนอ่านสักคนหนึ่งเข้ามาพี่อ๋องคะขอเซ็นหนังสือเล่มนี้หน่อยพี่อ๋องจำหนูได้ไหมคะคำถามที่ผู้อ่านไม่รู้นะคำถามที่ผู้อ่านมักจะถามนักเขียนนะพี่จำหนูได้หรือเปล่าใช่ป่ะครับเราก็จะแบบใช่ป่ะสักพักนึงก็ที่เราเจอกันที่งานสัปดาห์หนังสือคราวที่แล้วไงที่หนูก็มาพบพี่เหมือนกันใช่แม้กระทั่งผู้อ่านแม้กระทั่งตัวผู้อ่านไม่ใช่แค่ตัวนักเขียนแม้กระทั่งตัวผู้อ่านก็ต้องการรับการตระหนักรู้ของการดำรงอยู่ของตัวเขาเหมือนกันของตัวเขาและเธอเหมือนกันใช่ป่ะครับคำถามที่เขามักจะถามเราคือว่าพี่จำหนูได้ไหมพี่ครับจำผมได้ไหมใช่ป่ะครับแล้วถ้าเราจำเขาไม่ได้ครับแล้วมันก็เหมือนกับเป็นพิธีกรรมมันก็เหมือนเป็นพิธีกรรมส่วนหนึ่งของพิธีกรรมของการแจกลายเซ็นเหมือนกันนะคือพอแจกลายเซ็นเสร็จปุ๊บน้องชื่ออะไรครับใช่ป่ะครับแล้วก็เขียนข้อความขอบคุณข้อความที่เป็นที่ระลึกของการพบเจอกันแล้วก็ลงรายชื่อเสร็จแล้วมันก็จะจบด้วยการที่เราจะถ่ายเซลฟี่ร่วมกันใช่ป่ะครับแล้วเธอก็จะและเขาหรือเธอก็จะอัพมันใส่โซเชียลมีเดียเหมือนกันแล้วก็เพื่อที่จะยืนยันว่าใช่วันนี้ฉันได้อ่านหนังสือของคนนี้ใช่วันนี้ฉันได้มาเจอนักเขียนคนนี้ใช่ป่ะครับเสร็จแล้วผมก็ยืนของผมมองเข้าไปที่บูธของนิ้วกลมด้วยความอิจฉาริษยาคิวยาวเหยียดใช่ป่ะครับทุกคนมันจะมีมุมอ่ะคือมันจะมีมุมเหมือนกับแบบว่านิ้วกลมก็จะนั่งอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะครับนิ้วกลมก็จะนั่งอยู่ตรงนี้นะแล้วเราก็จะเป็นนัก
เราจะเป็นผู้อ่านใช่ป่ะครับแล้วเราก็จะหนังสือไปวางพี่เอจําหนูได้มั้ยคะใช่ป่ะครับแล้วมันจะมีมุมตรงเนี้ยมุมฝั่งเนี้ยที่จะเอาไว้ถ่ายรูปเซลฟี่แล้วเราก็จะใส่เซลฟี่นิ้วกลมแล้วก็จะอัพใส่โซเชียลมีเดียใช่ผมว่าไม่ใช่แค่คนไม่ใช่แค่นิ้วกลมหรอกครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ผมหรอกเราทุกคนนะครับก็อยู่ในเกมนี้เหมือนกันเกมของการรับรู้อ่ะเกมของการตระหนักรู้ถึงตัวตนของเราด้วยการใช้สายตาของคนอื่นอ่ะมาบอกว่าเราก็ใช่ไหมไม่รู้นะวันนี้ตอนที่มาร่วมงานวันนี้ครับแต่ละคนได้ร่วมเซลฟี่กับนิ้วกลมบ้างหรือยังหรือว่าได้ถ่ายสถานที่ที่จัดนิทรรศการอยู่ข้างนอกใช่ป่ะครับอัพใส่โซเชียลมีเดียเสร็จแล้วตอนนี้ยังไม่มีใครก้มหน้าเล่นโทรศัพท์นะครับเพียงแต่ว่าตอนที่พอเราถ่ายรูปนิทรรศการอะไรต่างๆใช่ป่ะครับกดเช็คอินวัดธาตุทองแล้วก็วันนี้ก็มาร่วมงานศพของนิ้วกลมใช่ป่ะครับเสร็จแล้วเราก็อัพใส่เข้าไปใน Twitter ใส่เข้าไปในโซเชียลมีเดียใส่เข้าไปใน Instagram ใส่เข้าไปใน Facebook ตอนนี้ยังเล่นโทรศัพท์ไม่ได้แอบข้างในมันกระวนกระวายข้างในมันกระวนกระวายแล้วเสร็จแล้วพอเราจบเซสชันนี้ปุ๊บใช่ป่ะครับแล้วเราก็จะออกไปข้างนอกทุกคนก็จะยกโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็จะก้มหน้าสไลด์มันวันนี้ฉันมางานความตายมีฉันได้รับการประเมินจากเพื่อนของฉันดีแค่ไหนครับใช่ป่ะครับมันเหมือนกับเราเล่นอยู่ในเกมนี้จริงๆกติกาของเกมนี้มันง่ายมากเกมตัวตนเนี่ยกติกาของเกมตัวตนเนี่ยมันง่ายมากคือเราจะเรียกร้องความสนใจของคนอื่นไปเรื่อยๆเรียกร้องความสนใจของคนอื่นไปเรื่อยๆด้วยวิธีการต่างๆกันผมก็เรียกร้องความสนใจกับพวกคุณด้วยการที่แบบว่าไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนหรือว่าไม่ว่ามันจะน่ากลัวมากแค่ไหนในการที่จะมา public speaking ผมก็ยังจะต้องมาเพื่อเรียกร้องความสนใจจากพวกคุณใช่ป่ะครับแล้วใช่แล้วทุกวันนี้เวลาเรายกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเวลาเราอยู่ในแวดวงอยู่ในอะไรต่างๆเกมเนี้ยง่ายๆคือเราเรียกร้องความสนใจของคนอื่นเข้ามามันจะจบลงตรงไหนเนี่ยไม่รู้แต่ว่าตลอดชีวิตของเราเนี่ยมันมีเส้นทางให้เราเก็บคะแนนเนี้ยไปได้เรื่อยๆยิ่งนับวันเนี่ยเราก็จะยิ่งมีตัวตนมากขึ้นชัดเจนขึ้นมีผู้คนมายอมรับเรามากขึ้นมีผู้คนมารู้จักเรามากขึ้นใช่ป่ะครับมันจนกระทั่งถึงวันตายซึ่งผมคิดว่าเราเนี่ยกลัวอย่างที่ว่าเนี่ยความตายอ่ะมันไม่ได้น่ากลัวสักเท่าไหร่หรอกสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับเราทุกคนเนี่ยคือการที่เราสูญสลายไม่ได้ถูกรับรู้แล้วก็ไม่ได้ถูกตระหนักรู้ถึงคุณค่าว่าเราเป็นอย่างนั้นว่าเราเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะครับแล้วเกมนี้มันก็จะดำเนินไปเรื่อยๆคนส่วนใหญ่เนี่ยสิ่งที่มันเป็นปรากฏการณ์ที่ผมสังเกตเห็นในยุคปัจจุบันนะล่าสุดนะซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งของจุดสิ้นสุดของมนุษยชาติเหมือนกันคือเราจะยอมตายเพื่อแลกกับความสนใจจุดสุดยอดหรือว่าด่านท้ายๆของเกมด่านท้ายๆของเกมอัตตาหรือว่าด่านท้ายๆของเกมเรียกร้องความสนใจคือมันถึงขนาดว่ามีใครบางคนโชว์ไลฟ์สดการฆ่าตัวตายอยู่ในโซเชียลมีเดียเสร็จแล้วผมว่ามันสะท้อนให้เห็นนะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เจ็บปวดหรือว่าเราไม่ได้หวาดกลัวความตายมากเท่ากับเราไม่ได้มากเท่ากับเราที่เราเจ็บปวดและหวาดกลัวกับการที่เราไร้การตระหนักจากคนอื่นน่ะบางคนเนี่ยใช้วิธีการไลฟ์สดการฆ่าตัวตายบางคนนักร้องดังบางคนเนี่ยไลฟ์สดมาราธอนข้ามวันข้ามคืนใช่ป่ะครับบางคนไลฟ์สดฆ่าตัวตายบางคนไลฟ์สดเพื่อที่จะขายของเพื่อที่จะทำอะไรมากมายอะครับ
แล้วบางคนเนี่ยจัดงานศพก่อนที่ตัวเองจะตายอ่ะเพื่อที่จะแลกความสนใจอ่ะดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเราทุกคนไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยแม้กระทั่งนิ้วกลมอ่ะก็อยู่ในเกมของการเรียกร้องความสนใจซึ่งสิ่งเนี้ยผมคิดว่ามันยากและมันหนักและมันเจ็บปวดข้างในอ่ะมากกว่าความตายผมก็ถามทีมงานว่าเออเนี่ยวันนี้เนี่ยอยากจะให้ผมมาพูดประเด็นอะไรอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะครับเขาก็บอกว่าพูดประเด็นอะไรก็ได้ทัศนะของพี่อ๋องเนี่ยที่มีต่อความตายใช่ป่ะครับแล้วก็แต่ว่าไม่จำเป็นต้องพูดถึงนิ้วกลมนะใช่ป่ะใช่ผมไม่ได้อยากพูดถึงนิ้วกลมหรอกทั้งหมดทั้งปวงที่ผมพูดมามันเป็นเรื่องผมใช่ป่ะครับไม่มีใครสนใจใครครับไม่มีใครสนใจใครทุกคนรู้สึกว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลแล้วทุกคนอยากจะเล่าเรื่องของตัวเองไม่มีใครสนใจนิ้วกลมหรอกแล้วก็เหมือนกับตอนที่ภรรยาผมถามว่าอ้าวแล้วคุณจะไปพูดอะไรในงานนี้อะไรแบบเนี้ยผมก็บอกไม่รู้ว่าผมไม่รู้ธรรมะผมไม่รู้อะไรแต่แบบผมรู้แค่ว่าผมจะไม่ได้มาพูดเรื่องความตายแต่ผมจะพูดเรื่องที่มันน่ากลัวความตายแล้วผมก็จะไม่ได้มาพูดถึงนิ้วกลมด้วยครับขอบคุณครับ